กลับเข้ามาอยู่ในช่วงที่3ของรายการนะคะกับช่วงของจอดคุยค่ะก็สำหรับช่วงจอดคุยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาผู้ชมไปทราบถึงรายละเอียดแล้วก็ในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับนายกสมาคมคนใหม่ของสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยก็เรียกว่าเป็นข่าวสารที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดเลยทีเดียวค่ะครับก็ต้องบอกนิดนึงนะฮะสำหรับนายกสมาคมเนี่ยจากเดิมเนี่ยคือคุณวชิรศักดิ์ลาวเสิร์ตนะฮะซึ่งได้ดำรงตำแหน่งนะฮะในหน้าที่ของสมาคมเนี่ยมาเป็นระยะเวลานานแล้วพอสมควรนะฮะแล้วก็ได้สร้างประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาสมาคมขนส่งทางบกเนี่ยได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมากเลยทีเดียวนะคะกับการพัฒนาต่างๆของเขาซึ่งในวันนี้นะคะในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2555เนี่ยก็จะได้มีการโหวตเลือกนะคะนายกคนใหม่ค่ะพร้อมถึงการแถลงเกี่ยวกับนโยบายและก็แผนการดำเนินงานในช่วงของปีนี้ด้วยนะคะโดยนายกสมาคมคนใหม่นั่นก็คือคุณอภิชาติไพรรุ่งเรืองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะได้ไปพูดคุยเกี่ยวกับเขาทั้งเรื่องของนโยบายแล้วก็แผนการดำเนินงานต่างๆด้วยก็ไปฟังคำสัมภาษณ์กันเลยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงของจอดคุยในสัปดาห์นี้นะคะแพรก็จะพามาพูดคุยค่ะกับคุณอภิชาติไพรรุ่งเรืองนะคะนายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยค่ะคุณอภิชาติคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะหลังจากที่รับตำแหน่งนายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วอยากจะทราบว่าคุณอภิชาติเนี่ยจะมีแนวทางการดำเนินงานของสมาคมเมื่อรับตำแหน่งยังไงบ้างคะก็คือนโยบายในแนวทางในการดำเนินงานของสมาคมในฐานะที่ผมได้รับคัดเลือกมานะครับมันก็เป็นภาระที่ยิ่งใหญ่พอสมควรที่เราจะต้องดำเนินการช่วยเหลือมวลสมาชิกที่เป็นสมาชิกของสมาคมแล้วก็สมาคมอื่นๆที่เป็นพันธมิตรกับเราในแนวทางการดำเนินงานของสมาคมต่อไปเราจะเปิดกว้างนะครับแล้วก็ทำงานในเชิงลุกแล้วก็จะได้มีการปฏิรูปในส่วนของสมาคม เพื่อจะสื่อสารให้องค์กรของรัฐได้รู้ว่าเราทำงานอะไรเราปฏิบัติหน้าที่อะไรเราพยายามที่จะผลักดันในเรื่องของกฎหมายให้มันถูกต้องให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีความสำนึกในการที่ไม่ทำผิดกฎหมายนี่เป็นสิ่งที่เราพึงตั้งความประสงค์ไว้และอีกเรื่องหนึ่งก็คือพยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ของผู้ประกอบการในสมาคมเราเพราะว่าปี58เนี่ยมันก็จะมี AC เปิดรับแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นในสิ่งที่ผู้ประกอบการบางส่วนที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องและยังไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยเราก็พยายามที่จะมีการเผยแพร่แล้วก็นำข่าวตรงนี้ไปให้เขารับทราบนะครับนี่คือนโยบายหลักๆที่ทางสมาคมเนี่ยตอนนี้พยายามที่อยากจะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเปิด AEC เพราะว่าเราต้องไปแข่งขันกับต่างชาติมันไม่ใช่แข่งขันกับคนไทยอย่างเดียวนะครับค่ะแล้วในส่วนของการเตรียมตัวเพื่อจะก้าวเข้าสู่ AEC เนี่ยในปัจจุบันนี้อาจจะเห็นได้แค่ว่ามีการเปิดในเชิงแบบว่าสัมมนาหรือว่าต่างๆแล้วทางอย่างนี้เนี่ยเมื่อคุณอภิชาติเองเนี่ยจะมีการปรับปรุงอะไรไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีแต่ทางเน้นทางทฤษฎีซะส่วนใหญ่มีฮะพอดีชุดนี้ผมเข้ามาก็ได้คัดสรรคณะกรรมการที่มีความรู้แล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นยังเติกก็คือคนรุ่นใหม่นะครับ1เรื่องภาษา2เรื่องของความรู้เกี่ยวกับที่เข้าไปศึกษามาด้านโลจิสติกอะไรเนี่ยนะเพื่อมารองรับแล้วก็สอดคล้องกับกฎหมายที่จะรองรับ AEC นี่นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมเมื่อวานนี้ไปคัดสรรคณะกรรมการที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็ได้เน้นเรื่องนี้แล้วก็คัดเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยเข้ามาร่วมงานแล้วและขณะนี้เองเนี่ยเราก็พยายามที่อยากจะให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยได้มีการสนับสนุนเราด้วยนะครับผมคิดว่าหลังปีใหม่นี้ฮะพวกผมเองโดยผมจะเป็นผู้นำนะฮะในการเข้าเรียนพบทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับทางด้านขนส่งแล้วก็อย่างกรมการขนส่งทางบกอย่างกรมทางหลวงที่มีปัญหาติดขัดเรื่องกฎหมายแล้วเราก็อยากจะทราบว่านโยบายในการที่จะเปิดรับผู้ประกอบการชาวต่างชาติเนี่ยเขามีวิธีควบคุมยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คงจะต้องหลังปีใหม่เราเดินสายฮะแล้วในส่วนของ AEC เนี่ยประเทศไทยเรียกได้ว่าเป็นฮับในการขนส่งต่างๆนานาเพราะว่า
แทบจะว่าเป็นเมืองท่าเลยอะไรอย่างนี้มีการรักษาผลประโยชน์ทั้งในด้านของความได้เปรียบเสียเปรียบยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วขณะนี้เองทางกรมการขนส่งทางบกก็ได้เปิดตัวคิวคือตัวที่จะมีคุณภาพหรือมีการตรวจสอบตรวจวัดว่านี่ผ่านตัวคิวหรือเปล่านี่ก็คือเกาะป้องกันอันหนึ่งแต่ผมคิดว่าอีกหน่อยต่อไปเขาก็คงจะศึกษากฎหมายให้ถ่องแท้เขาคงจะปฏิบัติได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าประเทศเพื่อนบ้านเราด้อยกว่าเราไม่ใช่ตอนนี้เองจริงๆเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะได้เปรียบเราคือเรื่องภาษาภาษาเพื่อนบ้านเราเนี่ยโดยมากจะเคยเป็นเมืองขึ้นของต่างประเทศมาก่อนอย่างพวกภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลางเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความรู้มากกว่าของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ตรงนี้เรากำลังที่จะพัฒนาผู้ประกอบการของไทยเราเนี่ยให้เท่าเทียมกับเขานะครับอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องของความร่วมมือในการที่เราจะมาแชร์ความรู้กันแล้วความเดือดร้อนอะไรกันเนี่ยมาแชร์ทั่วทุกภาคเลยว่าอย่างเช่นด่านสะเดาเนี่ยที่จะเปิดรับทั้งสิงคโปร์มาเลเนี่ยเข้ามาเนี่ยมีปัญหาอะไรอย่างทางอีสานเปิดรับทางลาวเนี่ยเข้ามามีปัญหาอะไรอย่างทางเชียงของมาจากพม่ามาจากอะไรมีปัญหาอะไรเราก็มารวบรวมข้อมูลตรงนี้แล้วเราก็คงจะต้องนำยื่นเสนอให้กับเจ้ากระทรวงที่รับผิดชอบนะครับค่ะก็เรียกได้ว่าจะมีการรับทราบปัญหาเพื่อพูดคุยอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนปัญหาต่างๆภายในประเทศเราทั้งหัวเมืองต่างๆแล้วก็รอบประเทศเลยเพื่อที่จะนำปัญหาเหล่านั้นมาแก้ไขในอนาคตใช่ไหมคะและอย่างนี้ปัญหาอื่นๆล่ะคะมีการแก้ไขยังไงบ้างในเรื่องของส่วยหรือว่าการปัญหาขาดคนขับรถมีก็คือปัญหาของเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะฮะที่เลือกปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าขณะนี้เองเนี่ยมันก็มีอยู่บ้างนะครับแต่มันก็ลดน้อยลงถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยมันดีขึ้นมาส่วนหนึ่งนะฮะแต่มันก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็อยากเรียกร้องนะครับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลและเกี่ยวข้องเนี่ยฮะเราก็ต้องช่วยกันดูแลเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของประเทศเราถ้าอีกหน่อยรถต่างประเทศเข้ามาแล้วคุณไปทำในลักษณะเหมือนกับรถผู้ประกอบการไทยเนี่ยมันก็จะเสียหน้าแล้วก็เสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศเพราะบ้านเราเหมือนกับเป็นทับอย่างที่น้องบอกนะฮะดังนั้นเราเองก็ต้องเตรียมรับในเรื่องของภาษาของเจ้าหน้าที่ที่รู้กฎหมายอย่างจริงจังระหว่างประเทศมีหรือไม่นะครับแล้วก็ขณะนี้เองเนี่ยทางเพื่อนบ้านต่างประเทศเนี่ยก็กำลังรอดูเราอยู่ว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีการกำหนดน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็จะกำลังจะพัฒนาเท่าเทียมกับเราเพื่อที่จะเข้ามาสู่ฮับของเราเลยครับก็น่าจะเป็นการอาจจะเป็นการกระจายความรู้นิดนึงว่าอาจจะต้องมีการปรับความเข้าใจกันในส่วนของคนรถเองแล้วก็เจ้าหน้าที่แรงงานเองบางท่านก็ไม่เข้าใจไปสนับสนุนความคิดของพนักงานขับรถบอกว่าต้องขั้นต่ำแค่นี้ไอ้เงินค่าเที่ยวต่างหากผมบอกว่าธุรกิจตรงนี้มันไม่เหมือนกับพนักงานออฟฟิศหรือพนักงานโรงงานอะไรเงี้ยที่ตอกเวลาเข้ากี่โมงอะไรต่างๆแต่เราปฏิบัติว่าคนรถขับ4ชั่วโมงพัก1ชั่วโมงวันนึงทำงาน8ชั่วโมงแค่นั้นพอเราไม่ได้สนับสนุนให้เสพยาเสพติดให้ขับรถแบบคึกขนองเราไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าเราพยายามที่จะแอนตี้เรื่องนี้อยู่แล้วเพราะความปลอดภัยการขับขี่รถของคนรถเนี่ยมันเป็นมาตรฐานในการที่จะรับ AEC เพราะนั้นเรามีการพัฒนาและมีการอบรมกับพนักงานขับรถอยู่แล้วแต่ตอนนี้เองเขาได้รับการสื่อสารจากบางคนที่พยายามที่จะสร้างปัญหาให้กับองค์กรบางองค์กรเนี่ยนี่คือปัญหาที่เราจะต้องมาแก้ไขกันก็จะต้องได้รับการแก้ไขกันต่อไปนะคะจะมาพูดคุยกับคุณอภิชาติยิ่งในส่วนของเรื่องของการออกกฎหมายใหม่ในเรื่องของการน้ำหนักรถบรรทุกสินค้าข้ามแดนอยากจะทราบว่ามีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เพราะว่าตอนนี้ต่างประเทศเองเนี่ยก็กำลังดูว่าเราจะปรับน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเขาก็จะปรับตามเราอย่างประเทศลาวตอนนี้เขาเริ่มปรับตามมาหาเราแล้วนะอย่างเช่นสมมติว่าเราจะเข้าไปยังประเทศลาวเนี่ยเราก็ต้องรู้กฎหมายบ้านเขาเนี่ยน้ำหนักพิกัดอยู่ที่เท่าไหร่เราก็ใช่อาจจะน้ำหนักเบากว่าที่วิ่งอยู่ในประเทศไทยแต่คุณกำลังจะไปประเทศลาวคุณก็ต้องบรรจุสินค้าตามอัตราน้ำหนักของประเทศลาว
จะไปพม่าจะไปมาเลคุณก็ตามกฎหมายเขาตรงนี้เท่านั้นฮะค่ะวันนี้ค่ะทางรายการนะก็ต้องขอขอบคุณคุณอภิชาติไพรุ่งเรืองมากๆเลยที่มาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแสดงความคิดเห็นในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็หลังจากที่ได้ฟังคำสัมภาษณ์ไปก็น่าจะเห็นมองเห็นอะไรนะคะมองเห็นสิ่งดีๆที่เขาที่คุณอภิชาติไพรุ่งเรืองเนี่ยน่าจะมีความคิดดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาสมาคมขนส่งทางบกเนี่ยให้เจริญต่อไปในภายภาคหน้าก็ต้องบอกนิดนึงนะครับก็เป็นที่คุณหน้าคุณตากันดีนะฮะกับทางคุณอภิชาติไพรุ่งเรืองนะครับผมเพราะว่าเป็นผู้ที่คำวอร์ดในองค์การขนส่งบ้านเราอยู่แล้วนั่นเองนะฮะแน่นอนที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้มาเป็นนายกสมาคมคนใหม่นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยแสดงความยินดีด้วยนะครับผมก็สำหรับคุณผู้ชมนะฮะอยากจะติชมรายการนะครับผมก็สามารถนะครับส่งมาได้ทาง SMS 4642104นั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าพี่หมอยังจะมีคำถามท้ายรายการอยู่ค่ะและกลับมาพบกันนะคะหลังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวค่ะ